ือปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปแลกเปลี่ยนกับทางสังเกตแล้วก็ได้ไปที่ปัตตานีได้ไปเห็นสิ่งที่ใช้การซึมของน้ำโดยทางชาวอิสลามเนี่ยเขาจะมองว่าการซึมของน้ำเนี่ยมันคือมันจะได้กลิ่นของดินมันเลยจุดประกายให้รู้สึกว่าไอ้น้ำซึมเนี่ยมันไม่ใช่ตำหนิของเซรามิกแต่มันกลับเป็นเสน่ห์ของดินคือหลังจากที่เราเห็นในตรงการซึมของดินแล้วเนี่ยเราสึกว่าถ้าเราจัดการให้มันซึมบางส่วนและไม่ซึมบางส่วนให้มันเกิดเป็นลายเนี่ยมันจะสามารถทำให้เซรามิกที่มีความมั่นคงมีความคงสภาพเนี่ยเป็นอะไรที่มีการแปลสภาพได้มากขึ้นแล้วเราก็จับไปผูกกับเรื่องแคคตัสครับค่ะแล้วก็คิดว่าการที่กระถางที่ซึมน้ำได้แล้วมันสามารถบ่งบอกความชื้นในดินได้ผ่านลายน้ำที่ซึมออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะลดน้ำอีกครั้งนึงเมื่อไหร่โดยที่ดูระดับความชื้นจากดินในกระถางนะคะก่อนอื่นเลยคือเราก็ต้องไปหาวัสดุก่อนหลังจากที่เราได้วัสดุมาแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินโดยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำต้นแบบขึ้นมาเป็นกระถางจากปูนพลาสเตอร์นะคะแล้วก็เอามาหล่อเป็นโมนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้โมนที่เอาไว้สำหรับหล่อน้ำดินการที่ใช้โมนได้เนี่ยโมนต้องมีความแห้งมากเพื่อให้ดูดความชื้นจากดินได้เราก็เอาไปอบก่อนอบให้มันมีความแห้งขึ้นมาแล้วค่อยเทน้ำดินเข้าไปโดยการที่หล่อเลยนะคะเนี่ยเราก็ต้องดูความหนาเลยกับพยายามจับเวลาว่าประมาณนี้ได้ความหนาประมาณนี้แล้วก็พยายามเซตให้เหมือนกันได้ความเป็นแมสที่มีในหน้าตาที่เหมือนกันในปริมาณเยอะๆแล้วก็หลังจากที่เราหล่อเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอามาเผาแล้วพอเผาเสร็จแล้วค่อยมาทำให้มันเกิดการซึมบางส่วนแล้วไม่ซึมบางส่วนครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยก็จะมีทั้งคำที่ตายแล้วก็คำที่เป็นค่ะส่วนคำที่ตายแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นคำแห้งที่เกาะอยู่ตามบ่อค่ะเอามาบดแล้วก็ลายคลามนะครับก็จะเป็นกระถางที่ใช้การซึมของน้ำเนี่ยเพื่อให้เกิดลูกปลายและลูกเล่นโดยการซึมแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดประโยชน์ด้วยเพราะว่ามันจะสามารถบ่งบอกถึงความชื้นในกระถางของแคคตัสได้ด้วยโดยตรงเนื้อดินเนี่ยเราใช้คลามที่ตายแล้วมารียูสโดยผสมเข้าไปกับตัวดินโดยมีโคลนช่วยประสานเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ของคลามในบริบทใหม่